สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับในช่วง Chemical Talk และนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง Ten Going on Ice ครับแต่ว่าเรายังอยู่ในคอนเซปต์เดิมนะครับนั่นก็คือ Make Up Concept for the New Normal Stay Safe Stay Beauty ครับและคนที่จะมาแนะนำ Ten Going on Ice ให้กับเรานะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือคุณวรินทร์สุวรรณภูมิ Application Manager Dcat Center หรือ PA ของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีค่ะน้องหนึ่งครับพี่เอช่วยแนะนำ Trend Going On Ice ให้กับคุณผู้ชมหน่อยครับได้ค่ะสำหรับ Trend Going On Ice นี้นะคะก็จะเป็นเทรนด์ที่ต่อเนื่องมาจาก Stay On Makeup ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะต้องใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้หน้ากากมาเป็นส่วนที่บดบังความเป็นตัวตนของเราเองค่ะและเนื่องจากดวงตาเป็นส่วนที่สะท้อนอารมณ์ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุดเทรนด์นี้ก็จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งรอบดวงตาค่ะอย่างเช่นอายแชโดว์เราก็จะเน้นลักษณะของเนื้อประกายมุกให้ความเงาแวววาวเป็นพิเศษนะคะแล้วเราก็จะมีตัวช่วยเป็นตัวพรามเมอร์นะคะพรามเมอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้อายแชโดว์ติดทนได้ยาวนานมากขึ้นและให้ความเงาวาวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทรนด์นี้เลยนะคะก็คืออายไลเนอร์และมาสคาร่าค่ะในส่วนของอายไลเนอร์เราก็จะเน้นโทนสีน้ำเงินประกายมุกและสีดำเข้มโดยเราจะมีสไตล์การเขียนอายไลเนอร์โดยที่ลากเส้นหนาเห็นขอบเส้นชัดเจนนะคะในส่วนของมาสคาร่าเราจะเน้นตัวมาสคาร่าที่ให้ขนตาหนางอนยาวเป็นพิเศษค่ะและสำหรับเทรนด์นี้นะคะสาวๆยังสามารถที่จะนำแอคเซสซอรีต่างๆอย่างเช่นคริสเตอร์สำหรับตกแต่งผิวมาใช้ในการเมคอัพได้ด้วยนะคะซึ่งเทรนด์นี้ก็จะเหมาะกับสาวๆที่รักสีสันมีความสนุกสนานในตัวเองค่ะโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะพี่เอถึงแม้ว่าเราจะใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแต่ดวงตาของเราก็ยังสามารถสวยได้นะครับน่าเสียดายนะครับพี่เอที่เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังพูดถึงเรื่องเทรนด์นะครับเป็นเทรนด์สุดท้ายนั่นก็คือ Clean Makeup ครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถครับสอบถามผ่าน LINE Official นะครับที่ @chemicalgroup แต่อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับวันนี้หนึ่งและพี่เอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ